วันนี้จะมาเทียบเสียงดีเลย์สองก้อนครับก็พื้นฐานนี่มันมาจากวงจรเดียวกันและต่างกันที่บางอย่างนะครับตอนนี้ผมตั้งเสียงดีเลย์ทุกอย่างให้มันใกล้เคียงกันแล้วก็คือปุ่มเนี่ยจะเป็นดีเลย์ไทม์แล้วก็มิกแล้วก็รีพีทกับตัวนี้ก็จะตั้งใกล้เคียงกันเดี๋ยวลองมาดูตัวนี้ก่อนตัวที่มีครอบไปก่อนเพราะไอ้ที่ปิดไว้เนี่ยเพราะไม่อยากให้เห็นข้างในพอเราเห็นข้างในเนี่ยบางครั้งเรามีอคติกับอุปกรณ์บางตัวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเสียงมันดีกว่าทั้งที่มันอาจจะไม่ได้ดีกว่านะครับก็จะปิดเอาไว้